กล่องใส่น็อตจะบอกว่าใช้อยู่ใช้มาโอ้น่าจะมีสัก 2-3 ปีแล้วล่ะใช้มาใช้รุ่นนี้อยู่ครับแต่วันนี้มาเห็นรุ่นนี้มาใหม่น่าจะแก้ปัญหาของเก่าๆไปเยอะเลยไม่ใช่ของเก่าไม่ดีนะผมว่ามันดีแหละแต่ว่าด้วยลักษณะของการทำกล่องอย่างเดียวเนี่ยของแท็กติกเนี่ยเขาก็ต้องเจอปัญหาอะไรเขาก็กลับมาแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆอันนี้เจ๋งคืออันเนี้ยรุ่นเนี้ยมันเป็น3ชั้นใช่มั้ยครับเห็นมั้ยว่ามันเป็นลิ้นชักเลื่อนออกมาใช่มั้ยแต่ว่าความมันไม่หล่นเนี่ยเห็นป่ะเอียงแล้วมันไม่หล่นเอียงอย่างเงี้ยมันไม่หล่นเพราะว่าอะไรมั้ยเพราะว่ามันมีเดือยตรงนี้ไปขย่าแรงเมื่อกี้ขย่าแรงอันนี้ขย่าแรงเนี่ยครับมันจะมีเดือยเนี่ยเดือยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีร่องตรงนี้ครับร่องไวล็อกเนี่ยร่องตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นร่องเห็นไหมครับร่องเราวิธีการก็คือเราต้องยกนิดนึงอย่างเงี้ยมันจะไม่ออกต้องยกนิดนึงแล้วก็เลื่อนเนี่ยถ้าทำงานแบบนี้มันก็จะล็อกได้ครับเอียงไม่หล่นยกแบบออกง่ายรุ่นเก่าเพิ่งกล่าวไป 3,000 รุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่คล้ายๆกันเนาะไซส์คล้ายๆกันใช่แต่รุ่นใหม่งานเนี้ยมันไม่ใช่งานเนี้ยมันเป็นวัสดุที่มีดีไซน์กว่ารุ่นเก่าใช่ครับคือปัญหาของเดิมมันก็มีนะมันเป็นข้อของเดิมมันก็มีอย่างเช่นแบบร่องเรื่องพวกนี้ฝุ่นมันก็ลงครับอย่างนึงคือกล่องมันเนี่ยนะครับกล่องที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมาะกับการใส่น็อตใส่อะไรพวกนี้มากเลยเวลาเราเข้าไซต์งานหรือว่าอยู่ที่บ้านสมมติอันนี้เราใส่สกรูเบอร์หนึ่งไว้นะครับเราก็ยกมันไปเลยมันไม่เหมือนกับกล่องที่ใช้แผ่นกั้นครับการใช้แผ่นกั้นเนี่ยเราก็ต้องหยิบจากกล่องออกไปใช่ไหมครับแล้วบางทีเนี่ยแผ่นกั้นหลุดมั่งขยับมั่งน็อตวิ่งเข้าหากันเป็นปัญหาเยอะแบบนี้สะดวกครับใช่แล้วก็ตัวนี้เขาออกแบบด้านล่างไว้เห็นไหมเป็นวงๆมันคือการแบบล็อกไม่ให้ตำแหน่งมันเพี้ยนนะครับมันจะได้ใช่ใช่เหมือนก็เป็นแบบล็อกตรงนี้ก็เป็นร่องตรงนี้ก็เป็นให้ขาตรงนี้มันอยู่เห็นไหมมันมีขาถ้าตรงนี้อยู่กับพื้นเลยมันจะลื่นไปลื่นมาเวลาเราหายไปสักสองช่องอ่ะมันจะวิ่งเข้าหากันเนี่ยอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่เลยไม่เลยครับมันก็จะอยู่ของมันเนี่ยเพราะมันถูกล็อกด้วยตำแหน่งของขาไว้รูเยอะอย่างเงี้ยสาย DIY นะครับช่างมืออาชีพมาใช้ได้มีน็อตหลายๆเบอร์นี้ใช้เยอะเอาเยอะหน่อยอันนี้ใช้น้อยก็มีไว้เพื่อสแปร์อะไรอย่างเงี้ยครับตัวล็อกนี่แน่นเลยนะบอกเลยจับตั้งได้ด้วยครับเพราะว่ามันมีขาตรงนี้มาเพื่อรับน้ำหนักด้วยเดี๋ยวมาดูรุ่นใหม่กันดีกว่าอันนี้ก็ดีซ้อนกันก็ได้นะครับพอสแตร์มันก็จะลงกันพอดีเลยมันจะมีหลุดมีอะไรเนี่ยลักษณะการวางเนี่ยตรงนี้มันจะโดนพื้นนะฮะเส้นตรงนี้ก็คือมันก็จะเข้าร่องตรงนี้เวลาวางซ้อนกันมันก็จะผักแล้วไม่ไปรุ่นใหม่นะดูลักษณะกล่องมีความดีไซน์ใหม่ใช่มันเหลี่ยมเหลี่ยมที่ดูตัวล็อกนี่ไม่เหมือนเดิมอะตัวล็อกนี่เป็นพลาสติกคนละแบบของเดิมอันนี้ใช้ไปมันมีล้าความร้าของพลาสติกเนี่ยมันอาจจะทำให้ปากตรงนี้มันไม่สนิทใช่เลยพอเดินขึ้นมาอันนี้เป็นตัวล็อกแบบใหม่พลาสติกน่าจะออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาตัวเดิมที่เป็นแค่หินตรงนี้อย่างเดียวที่เป็นแค่หินตรงนี้อย่างเดียวเป็นแค่หินตรงนี้อย่างเดียวอันนี้มาดีเลยปิดง่ายเลยปิดง่ายใช่ปิดง่ายแล้วแน่นเนี่ยฮะแน่นกว่าไม่ต้องใช้ความพยายามในการงัดเพราะนี่มันใช้การเกี่ยวเพราะใช้ไปนานๆไหนการเกี่ยวตรงนี้มันก็จะสึกไปแต่ถามว่าใช้ได้ไหมผมใช้มา2ปีก็ยังล็อกแน่นอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่รุ่นใหม่ก็ดีขึ้นประมาณนี้คือเรื่องความทนทานใช่อันนี้แก้ปัญหาของเดิมคือบางทีเนี่ยเราซื้อไปเรามีของที่ใหญ่กว่าล่อง1ชุดตัวนี้เขาก็เลยออกแบบถาดยาวมาให้อย่างเงี้ยเอาไปใส่ดอกไอ้ควงดอกอะไรพวกเนี้ยนี่วางไม่ได้นะอย่างนี้ก็ใส่ดอกสว่านได้เลยเนี่ยครับก็วางไปได้ใช่ก็คือมีช่องที่ไว้ให้เราปรับเปลี่ยนเองได้1ช่องก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานอันนี้มันไม่มีมาไม่มีก็เหมาะการใส่น็อตใส่ทั่วไปก็ใช้ได้ไม่ต่างแต่อันนี้
มีเพิ่มเข้ามาก็ทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นตัวนี้แทคติกเนี่ยออกแบบมาเห็นไหมครับมีก้านเล็กๆอยู่ตรงนี้คือเวลาเราใส่ของที่มันเยอะมันมีน้ำหนักมันเบียดออกข้างฐานมันจะได้ไม่งอถ้าฐานมันงอเมื่อไหร่มันวิ่งไปข้างเลยนะอันนี้เขาก็ออกแบบมาในนั้นด้วยของเดิมเป็นตุ่มของแน่เป็นลายเลยเห็นไหมครับเป็นล็อกอย่างนี้เป็นล็อกเลยนี่เห็นไหมโอ้เข้าไปในตัวนี้เลยใช่ครับน่าจะคนละสีดีเนี่ยแน่นเลยเนี่ยแน่นกว่าเยอะเลยนะฮะเนี่ยแน่นเลยนี่น่าใช้ครับน่าใช้น่าใช้ได้เลยครับเยอะมากใช่แล้วก็เหมือนกันครับไม่ต่างไม่ออกจับเอ็นไม่ออกเนี่ยจับเปลี่ยนไว้ในรถเนี่ยไม่มีขยับของมันยกปึ๊บออกเลยบ่าเพิ่มบ่าในการทำงานตรงนี้เห็นไหมอันนี้ใช้บ่าอย่างนี้อันนี้เป็นเดือยเห็นไหมสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมให้ผักเข้าไปผ่านเลยแล้วก็ระดับติดบ่าใช่ออกมาซึ่งอันนี้จะเป็นร่องนี่ก็จะทนกว่าแล้วก็ของเดิมเนี่ยใช้งานเนี่ย3อันนี้จริงๆก็เพียงพอแล้วแหละไปใช้งานแต่ว่าอันนี้ออกแบบให้สำหรับติดตั้งในเวิร์กช็อปได้ด้วยลองใส่มาเองใช่เอาไว้แขวนนี่เอาไว้แขวนไว้แขวนแบบเสียบเข้าไปแล้วล็อกกับผนังเลยวันนึงเราออกไปใช้เราก็ดึงออกมาทั้งอันปึ๊กยกไปสะดวกครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยถ้าจะแขวนบนผนังเนี่ยต้องคำนวณนิดนึงว่าผนังเราอะไหวไหมนะฮะแล้วก็อย่างนึงคือด้วยความที่มันยาวครับมันอาจจะมีน้ำหนักที่เป็นแรงเป็นคานจะต้องเผื่อน้ำหนักไปด้วยสมมติว่าเราเอาอีกตัวนึงออกมานี่มีราคาเลยนะราคาติดด้วยราคาติดด้วยเอาอีกตัวออกมาราคาน่าเย็นนะครับใช่เฉลี่ยแล้วชั้นนึงเฉลี่ยแล้วชั้นนึง400ประมาณ400เวลาซ้อนกันปึ๊กเลยเหมือนกล่องเดียวกันเลยใช่เนี่ยเหมือนกล่องเดียวกันจริงๆมันใช้เทเปอร์ตรงนี้เข้าไปล็อกในร่องชุดนี้แน่นมากอันนี้คือต่อแนวตั้งใช่ไหมฮะอันนี้คือต่อแนวขวางมันมีเดือยอ๋อเข้าข้างใต้ด้วยโทษนะครับมันต้องฝังเข้าจะกลายเป็นเซตเดียวกันใช่เซตเดียวกันพอออกก็เอาอย่างนี้ใส่ก็ใส่นี่ออกได้เลยแล้วก็ใส่ก็ได้ไม่ต้องซื้อตู้เวลาไปก็ซื้อกล่องแยกไปนะใช่แต่มันก็ไม่เหมือนกันนะตู้เครื่องมือมันทำงานคนละแบบก็แน่นอยู่นะถ้ายกอะหลุดแต่ก็ถ้าอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่หลุดสวยดีน่ามีไว้ใช้เจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทตัวโชว์อะไรเงี้ยได้เห็นราคากันเลยอย่างหนึ่งนะที่อยากแบบที่ชอบเลยของแท็กติกเนี่ยคือเขาออกแบบเป็นโมดูล่าคือเราอ่ะชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนเนี่ยเราปรับเปลี่ยนระหว่างของเองกันได้อย่างเช่นนี่คือจะเอาของอันไหนไปอันไหนใช่เนี่ยครับมันก็มันจะเป็นกริดของกันและกันสมมติว่าเอาอันนี้ออกนะหรือกระดาษกระดาษกลายเป็นที่ไว้ของที่ใหญ่นะของใช่ของเจ้าของละเอียดนะใช่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยลองดูแล้วเราแบบชอบมากเลยตัวร้อนใหม่พอรู้สึกมันแบบมันกรุบกรับฟินต้องโดนน่าใช้หูจับก็เป็นหินมาเลย
เป็นลักษณะการเขี่ยวแบบนี้ลงของเดิมมันจะเป็นออกข้างของเดิมจะเป็นแกนเป็นแกนวิ่งเข้าไปซ้ายขวาอันนี้เป็นลักษณะการเขี่ยวแกนอยู่ข้างในเลยเป็นเขี่ยวมาใช้ดีทั้งคู่ครับไม่ได้ต่างกันแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ราคามันสูงกว่าแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายกว่านะนี่ก็เราก็จัดเครื่องมือให้เหมาะกับงานเนาะไม่ได้บอกว่าเครื่องมืออันไหนเหมาะกับใครแต่ว่ามันต้องดูว่างานเราอะทำงานอะไรอย่างผมเนี่ยอาจจะเหมาะกับของประมาณนี้เราก็จะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยใช่เลือกแต่ละแบรนด์มาใส่กระเป๋าเราก็ต้องดูแล้วว่ามีความจำเป็นแล้วก็มีโอกาสใช้บ่อยเพราะว่าเราจะแบกน้ำหนักไปเป็นร้อยโลทุกครั้งมันก็ไม่ได้ไงถูกไหมเราก็ต้องเลือกอันที่มันมีโอกาสจะใช้ครับอันนี้ก็เจ๋งไอซูเปอร์ล่าเนี่ยก็อย่างที่บอกตลับเมทั้งที่แล้วใช่ไหมครับเซเปอร์ล่าอันนี้ผมใช้มาโอ้ตั้งแต่ต้องมี3ปีขึ้นถ้าทำหล่นบ้างอะไรบ้างมันลิจิตมากเลยครับเพราะมันหล่อจากอะลอยชิ้นเดียวไม่ใช่อลูมิเนียมโปรไฟล์มาตัดแล้วมาใส่นะตัวระดับน้ำเห็นไหมตันเลยตันแทบจะตันเป็นชิ้นเดียวกันเลยฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ตันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ด้านล่างเป็นแม่เหล็กนิโอไนเทียม2ตัวอันนี้แม่เหล็กนิโอไนเทียมการลักษณะเห็นลักษณะการวางของเขาไหมครับเขาจะไม่วางให้หัวกระต่ายเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้การใช้งานเราสะดวกมากกว่าเดิมก็คือใช้จุดยึดไม่เยอะแต่การมีจุดเดียวมันจะทำให้ไอเนี่ยมันหมุนเขาก็เลยต้องใส่มา2ตัวในระยะห่างที่เพียงพอที่มันจะไม่หมุนแต่ต้องไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ติดยากไม่ต้องหาที่ติดเยอะอย่างนั้นเราจะติดเนี่ยแค่นี้มันก็ได้ถ้าแม่เหล็กอยู่บนกับล่างเนี่ยมันจะเกิดการอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะสะดวกมากตรงนี้ก็ถูกปาดน่าจะเครื่องเซียนซีอ่ะปาดจนได้ละหน้าเห็นไหมจะเห็นรอยปาดร่องรอยของการใช้งานครับก็ถือว่ารักษานะก็มีหล่นบ้างแต่ว่ามันไม่เสียรูปอ่ะเสียรูปยากใช่อะไรเงี้ยมันเหมาะกับการติดตั้งเขาเรียกอะไรนะติดตั้งพวกของไม่ใหญ่มากคือถ้าใหญ่ก็ต้องยาวไฟเนาะแล้วก็ใช่ อันนี้ก็ซื้อที่ห้างแมวครับซื้อที่ห้างแมวสวยดีถ้าใครหาระดับน้ำเล็กๆก็ไม่เกิน1ฟุตใช้นะครับตัวนี้ก็แนะนำ Make in เยอรมันเลยตัวนี้ครับสเตลล่าครับที่นี่เป็นตัวแทนอยู่แล้วอันนี้10นิ้ว25เซนกุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงสินค้าประมูลแบรนด์ดังเริ่มต้นที่15บาทสินค้านานีรองราคาพิเศษจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวสินค้าประมูลแบรนด์ดังเริ่มต้นสว่างมิลวอกกี้ราคาเต็ม 11,990 เปิดประมูลที่15บาทไมโครเวฟ700วัตต์20ลิตรโตชิบ้าราคาเต็มอยู่ที่ 2,190 บาทเริ่มประมูลที่15บาทค่ะแท่นตันเหล็กขนาด14นิ้วรองเวลราคาเต็ม 4,500 บาทเปิดประมูลที่15บาทเครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA 120 U mini ราคาเต็มอยู่ที่ 5,990 บาทเริ่มประมูลที่15บาทค่ะเครื่องฉีดน้ำ Shinseno High Pressure แรงดันสูงราคาเต็ม 1,190 เปิดประมูลที่15บาทเครื่องขัดเงาไฟฟ้า AEG 1,200 วัตต์ราคาเต็มอยู่ที่ 7,990 บาทเริ่มประมูลที่ราคา15บาทค่ะกล่องเครื่องมือเทคติกสแตนเลสราคาเต็ม 1,290 เปิดประมูลที่15บาทเครื่องเกียร์4นิ้ว Shinseno 880 วัตต์ราคาเต็มอยู่ที่ 1,290 บาทเริ่มประมูลอยู่ที่ราคา15บาทค่ะชุดไข่ควงวีล่าบวกลูกบ็อกซ์วีล่าคริสต์มาสราคาเต็ม 1,990 บาทเปิดประมูลที่15บาทสว่านไฟฟ้า 6.5 มิล240วัตต์คิดมิลจากราคาปกติ890บาทเริ่มประมูลอยู่ที่ราคา15บาทค่ะ
ไลค์กดแชร์เพจ Facebook และโพสต์แบบสาธารณะมีสิทธิ์ร่วมประมูลลุ้นรับของรางวัลฟรีตอบคำถามลุ้นรางวัลฟรีด้วยนะคะและกิจกรรมอื่นอีกมากมายเลยแชทช็อปอยู่ที่ไหนก็สั่งได้แค่ปลายนิ้วค่ะช็อปดีราคาโดนราคาช่างทุกชิ้นทุกวันอย่าลืมมาช็อปออนไลน์กับฮาร์ดแวร์เฮาส์กันนะคะและขอฝากทั้ง6สาขาของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาบางนาศรีราชาระยองบ่อวินอมตะนครและสาขาเทพรักษ์รวมถึง3สาขาแฟรนไชส์พัทยายินยาแล้วก็นครสวรรค์นั่นเองค่ะความสุขของลูกค้าคือคำสัญญาของเราฮาร์ดแวร์เฮาส์เข้าใจช่างอย่างมืออาชีพขอบคุณและสวัสดีค่ะ